แต่ถ้าจะทานอะไรที่มันดูสยิวกิ้วมาร้านนี้ค่ะเป็นยังไงอ่ะร้านก๋วยเตี๋ยวที่แม่ค้าแซ่บกว่าก๋วยเตี๋ยวอ้าวเหรอเอาอยากกับพริบตายกันนี่คุณสุวิทย์ขออภัยค่ะชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวนมโตกันไปเลยบอกกันกงๆว่าชื่อร้านแบบนี้ค่ะเพราะว่าเจ้าของร้านเขาแซ่บจริงๆแซ่บแบบทะเลเรียกพี่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเรียกป้านี่เจ้าของร้านชื่อพี่อ้อยพี่อ้อยเตี๋ยวดูดีที่จันนิมิตจังหวัดจันทบุรีค่ะเสื้อเหลืองนี่เหรอโน่นอ๋อเอาเหรอเห็นไหมให้มันสมฉายาชื่อร้านเขาหน่อยค่ะจะเรียกยังไงเขาไม่ได้ว่าหรอกเขาบอกว่าเขาเป็นคนอย่างนี้ทำไมอ่ะแล้วก็ทำมาหากินสุจริตนะคะร้านเนี้ยเป็นร้านที่เจ๊อ๋อยหรือพี่ดวงดาวเขาขายมานานแล้วก็ลังยืนเขย่ากระบะกระบวยลวกก๋วยเตี๋ยวอยู่ค่ะลูกค้าก็มองไปแล้วเขย่ากี่ทีลูกค้าก็มองตามนั้นเลยนะคะเพราะว่าใส่เสื้อกะอกสีเขียวเห็นไหมแล้วก็สักเต็มหลังเลยอ่ะโชว์ทั้งหน้าท้องทั้งเนินอกค่ะตามสไตล์เตี๋ยวนมโตเขาลูกค้าก็รู้จักกันดีก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกค่ะเพราะว่าขายมาเป็น10ปีแล้วเขาชอบแต่งตัวแบบนี้ก็จะทำไมเขาล่ะเขาแต่งตัวอย่างนี้มานานแล้วค่ะส่วนลูกค้าที่ติดใจนะเอาตรงๆส่วนหนึ่งก็ติดใจแม่ค้าแหละเพราะว่าดูแหมเซ็กซี่ไหมสไตล์การแต่งตัวแต่ความอร่อยความสะอาดคุณภาพของสินค้าของก๋วยเตี๋ยวของเขาเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วไม่งั้นอยู่มาไม่ถึง10ปีหรอกคุณสวิทย์เนาะเพราะว่าของเขาต้องดีจริงค่ะแต่ถามว่าการที่แต่งตัวแบบนี้แล้วมาเรียกลูกค้ามันเป็นยังไงรู้สึกอย่างไรกันบ้างเพราะพี่เขาก็บอกว่าอันนี้เป็นกระแสอาจจะมาจากขนมโตเกียวอ่ะที่เขาแต่งตัวเซ็กซี่ตอนนี้ก็เลยมีคนใช่ไหมคุณนี่จำได้ทุกคนเลยนะ ถ้าเกิดใครขายของนี้คุณสุวิทย์นะโอ้โหจำแม่นค่ะถามว่าก๋วยเตี๋ยวขายอะไรยังไม่ได้คุยกันเรื่องก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะขายก๋วยเตี๋ยวต้มยำปูกั้งเย็นตาโฟข้าวก็มีกะเพราปูกะเพรากั้งส่วนใครจะสั่งไปทานที่บ้านก็อดเห็นแม่ค้านะแต่ก็สั่งได้ค่ะสั่งทางGrab Lineman สั่งได้หมดตั้งแต่ 8:00 น. ถึง 4:00 น.หยุดวันพุธถ้าใครเดินทางมาจันทบุรีไม่แวะก็เหมือนมาไม่ถึงนี่โอ้โหร้านก๋วยเตี๋ยวดูดีก๋วยเตี๋ยวยายอ๋อยแหมแต่ก็ยังสาวอยู่นะคะเรียกตัวเองว่ายายอ๋อยค่ะไปถามคนกินบ้างดีกว่าเขาจะคิดเหมือนคุณสุวิทย์หรือเปล่านะว่าคนกินเขาก็บอกว่าเขาก็สะดุดตาแหละที่การแต่งตัวพูดตรงๆก็คืออยากมาอยากมาดูการแต่งตัวสไตล์ของแม่ค้าที่เขาบอกว่าแหมมันแซ่บกว่าก๋วยเตี๋ยวเป็นอย่างนี้นี่เองแต่พอทานเข้าไปแล้วค่ะของอร่อยจริงๆก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยนี่คือจุดแข็งด้วยแต่ถามว่าเดี๋ยวนี้คนแต่งตัวโป๊ะๆเซ็กซี่มาขายของลูกค้าไม่รู้สึกอะไรหรอกค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็อยากจะสร้างจุดขายอยากจะให้ยอดขายมันเยอะๆเศรษฐกิจแบบนี้ถือว่าเอาอัตลักษณ์ถือเอาเป็นความเป็นตัวของตัวเองออกมาขายของก็ไม่เป็นไรค่ะอยากจะให้โฟกัสไปเรื่องของความสะอาดรสชาติของอาหารในร้านมากกว่าอ้าวก็ว่ากันไปนี่ความเซ็กซี่ให้ฟรีไม่เสียตังค์แต่เสียตังค์กินก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวคุยคำเมาบ่ายสามโมงคุยคำเมาบ่ายสาม